วัดกลางทะเลทรายที่ศรัทธาของชาวพุทธไม่ได้แห้งแล้งเหมือนทะเลทรายแม้ว่าวัดสันติจะเป็นวัดอยู่ในทะเลทรายในซานเบอร์นานิโนเคาน์ตี้ซึ่งเป็นทางตะวันออกสุดของรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ของทะเลทรายชุมชนคนไทยก็เบาบางครับแต่วัดนี้ตั้งขึ้นพระก็ไม่กี่รูปแต่ว่าวันนี้เป็นงานกฐินที่ประชาชนมาระดมทําบุญกันถวายกฐินล้วนแล้วแต่เดินทางมาไกลๆทั้งนั้นวัดนี้มีเจ้าอาวาสชื่อพระประดิษฐ์ซึ่งวันนี้ก็อายุถึง86ปีแล้วท่านเป็นหมอครับแล้วก็สละเพศคารวาสมาบวชได้20กว่าปีสร้างวัดนี้ดังนั้นความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระศาสนากับศรัทธาในตัวท่านเจ้าอาวาสที่แยกกันไม่ออกนั้นเป็นบทพิสูจน์ที่สำคัญที่จะทำให้เราเห็นความเป็นจริงว่าพลังที่เราเรียกว่าพลังทางวัฒนธรรมหรือเดี๋ยวนี้เรียกซอฟต์พาวเวอร์นั้นมีพลังอย่างไรผมจะนำท่านไปพบกับงานกฐินในเส้นทางวัดครับตามผมมาดูความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนยังหนาแน่นนะครับในสหรัฐอเมริกาเพียงแต่ว่าเวลาและสถานที่ของวัดอาจจะไกลจากชุมชนแต่เมื่อมีงานนักขัตฤกษ์ประจำปีเช่นงานถวายกฐินผู้คนก็มามากมายนี่คืองานถวายกฐินของวัดสันติที่อยู่ที่ยะก้าซานเบอร์นานิโนเคาน์ตี้นะครับที่ผมได้ออกข่าวไปปรากฏว่าอาหารเต็มโต๊ะหมด
แค่จะถวายอาหารพระนี่ก็เกินบาทแล้วนะครับมีการตักบาตรอาหารคาวอาหารหวานก็จะมากมายพระก็ฉันในบาตรตามประเพณีก็คงจะได้คงทานไม่หมดแล้วครับคงฉันไม่หมดนะครับนี่คือสภาพที่เป็นจริงนะครับที่ผมได้นำให้ท่านเห็นอย่างน้อยที่สุดแม้คนทำบุญจะเป็นสวซะส่วนใหญ่แต่ก็มีส่วนสำคัญไม่ยกสาวๆก็มีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเห็นวัยรุ่นเจน Y เจน Z มานะครับในอเมริกาก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ผมก็เข้าไปถ่ายไม่ได้เพราะว่ายาวมากนะครับขออนุญาตเขาเข้าไปถ่ายหน่อยเพื่อให้เก็บภาพไว้นะครับเข้าไปเลยลูกครับนี่ครับผู้มีจิตศรัทธาเห็นไหมครับอาหารข้าวหวานมากมายเห็นคนถ่ายเห็นอาหารจ้าเห็นอาหารนะครับเนาะสาธุเนาะให้ได้บุญกันทุกคนนะครับฝรั่งก็มานะครับแต่ส่วนใหญ่ฝรั่งนั้นก็จะได้รับอิทธิพลจากภรรยาที่เป็นชาวพุทธนะครับมาร่วมงานการเผยแพร่ศาสนาพุทธอีกวิธีหนึ่งก็เป็นการเผยแพร่ผ่านคอนเนคชั่นความสัมพันธ์นะฮะนี่ครับต่างคนต่างช่วยกันถ่ายนะครับเนาะถ่ายนี้จะสวยกันเห็นครับครับเอานะก็เก็บรายละเอียดจะเห็นนะครับว่าอาหารคาวหวานมีมากจนกระทั่งพระก็คงจะฉันไม่หมดแต่เพื่อให้ทุกคนได้รับความรู้สึกที่ดีพระก็พยายามจะฉันทั้งคาวทั้งหวานในบาตรนี่ตามประเพณีก็เป็นเช่นนี้นะครับทำทานด้วยแล้วก็มีของสังฆทานถวายเยอะนะฮะเป็นของที่ให้พระได้ใช้นานๆแต่ขาดไม่ได้ถ้าอยู่อเมริกาต้องมีโค้กนะฮะโฆษณาให้ด้วยนะโค้กมีโค้กนี่ไม่ได้อยู่รัฐทางใต้ทำไมไม่มีเป๊ปซี่ด้วยนะคนอเมริกันนี่ขาดไม่ได้นะครับน้ำอัดลมกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครับท่านเจ้าอาวาสหลวงพ่อประดิษฐ์ท่านก็ในทางอาวุโสวันนี้ก็อยู่ในลำดับ3นะครับนี่ก็ขนาดบวชมา20กว่าพรรษาแล้วนะครับพระก็มาจากหลายวัดนะครับหลวงพี่ท่านนี้ไม่ทราบว่าอยู่ประจำวัดนี้หรือว่าอยู่ที่วัดไหนครับฮะหลวงพี่นี่อยู่วัดไหนฮะอยู่หลายวัดไม่ได้อยู่ที่วัดนี้ใช่ไหมครับอยู่หลายวัดก็พระมาจากหลายวัดไงแต่มาจากหลายวัดอันนี้มาจากวัดไหนฮะยิ้มนี่สงสัยปิดเป็นความลับไม่รู้ว่าไหนความลับท่านไปยมภูนะเดี๋ยวยมดังวัดครับผมแล้วมีทั้งคาวทั้งหวานอยู่ในบาตรเดียวกันนี่ท่านจะฉันหมดไหมนี่ครับโอ้ต้องเหลือไว้ให้โยมบ้างอ่ะนะครับมีมากมายนะครับไว้โกนบาตรให้โยมบ้างเมื่ออาหารเข้ามาแล้วก็จะต้องมีอาหารออกนะครับจัดระบบของชาวพุทธพอคาวเสร็จก็ทีนี้ไปถวายอาหารหวานครับเราก็จะเรียกไม่ออกนะฮะก็จะถวายอาหารขาออกอย่างที่ท่านเห็นนี่บริเวณนี้ที่ท่านเห็นนี่เป็นหอฉันนะครับเป็นอาคารที่พระใช้เป็นที่ฉันอาหารแต่พิธีกรรมของงานกฐินนั้นอยู่ที่โบสถ์เดี๋ยวจะเข้าไปสู่โบสถ์อีกทีหนึ่งในบริเวณนี้โดยรอบเราก็จะเห็นว่ามีผู้มาร่วมทำบุญเยอะเพียงแต่ก็
ไม่สามารถจะอัดอยู่ในห้องได้อย่างเดียวนะครับแล้วยังมีงานอื่นๆอีกเช่นการทำบุญถวายผ้ากฐินใครจะเป็นเจ้าภาพก็มีให้จัดให้สนองความต้องการนะครับที่เราเชื่อมั่นในเรื่องของบุญกุศลคนไทยคนลาวที่มีวัฒนธรรมร่วมกันในเรื่องศาสนาพุทธก็จะมีประเพณีปฏิบัติว่าถ้ามางานวัดนะครับส่วนใหญ่ก็จะนุ่งชุดไทยชุดพื้นเมืองนะครับโดยเฉพาะพี่น้องคนลาวเนี่ยจะถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับในงานวัดนั้นก็จะต้องแต่งตัวชุดพื้นเมืองสวัสดีครับแต่ว่าสำหรับคนไทยเรานั้นวันนี้ก็คลี่คลายไปเยอะที่จะแต่งเป็นชุดทั่วไปนะครับแต่ถ้าเป็นคนลาวนี่ถ้าเป็นวัดลาวนี่เราจะเห็นคนใส่ชุดพื้นเมืองเกือบจะ 100% สำหรับคนไทยก็คละกันไปนะครับตามสภาพการของความศรัทธาความศรัทธาอาจจะเหมือนกันแต่ความคงของคงการยึดถือว่าถ้าทำนี้อาจจะแตกต่างกันนะครับดังนั้นงานนักขัตฤกษ์ในทางศาสนานั้นก็จะมีคนยึดถืออย่างที่ผมเรียนว่าแสดงออกที่การเครื่องแต่งกายนะครับท่านจะเห็นว่าประชาชนอยู่ในทุกที่การจัดอาหารอีกคนหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับคุณทัศนีนี่สวัสดีค่ะผมเห็น คุณพี่ทัศนีนี่เกือบจะทุกงานนะขอไปงานวัดนี่นะฮะค่ะมีข้อคิดอะไรไหมครับที่จะบอกกับพี่น้องคนไทยเราว่าไงคะว่าทำไมจึงมีจิตศรัทธามากเหลือเกินเพราะผมไปหลายวันก็เจอแต่คุณทัศนีนี่แหละเราเห็นความไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายค่ะแล้วก็เห็นคนที่ไปตายไปแล้วอะไรไปไม่ได้สักอย่างเลยค่ะพอเรามีโอกาสแล้วก็ทำพอเรามีแล้วก็เผื่อจะเผื่อแผ่นะคะช่วยแบ่งปันซึ่งกันและกันแล้วก็ไปวัดก็เจอญาติโยมที่ดีกัลยาณมิตรที่ดีก็มีความสุขได้ทักได้ทายค่ะนะคะทุกคนมาวัดก็เป็นคนดีเท่านั้นแหละค่ะแล้วก็มีความสุขค่ะแต่ที่สังเกตดูคุณพี่ทัศนีขอประทานโทษที่เรียกชื่อนะครับเพราะว่ารู้จักเพราะเห็นมาหลายวัดแล้วทุกครั้งเนี่ยคุณพี่ทัศนีจะแต่งตัวสดใสงามอย่างนี้ขณะที่คู่แข่งมาเทียบนี่ก็จะต้องประชันความงามเนี่ยเพราะอะไรฮะอันนี้เป็นคู่ขากันแต่งตัวเหมือนกันค่ะแล้วชอบแต่งตัวค่ะอ๋อจะเป็นคนชอบแพงเท่าไหร่ก็ขอได้แต่งตัวชอบแต่งตัวมีส่วนสำคัญไหมครับในการไปงานวัดนั้นก็ถือว่าเป็นการพบปะทางวัฒนธรรมกับคนไทยเนาะใช่ค่ะได้แต่งตัวที่สวยได้ปะปะผู้คนก็มีความสุขค่ะนะคะและได้ทำบุญด้วยค่ะครับนะคะแต่ของที่ดีก็ทำไปวัดอาหารการกินทำดีที่สุดเพื่อจะไปบ้านอยู่ไกลจากวัดสักเท่าไหร่ครับกี่ชั่วโมงครับก็ปามสุปิงชั่วโมงกว่าค่ะชั่วโมงกว่าอีกท่านนึงนะคะบ้านอยู่ไกลปามสุปิงเหมือนกันค่ะเพราะปามสุปิงกันชั่วโมงกว่าค่ะสำหรับอเมริกานี่อันนี้เขาเป็นใจบุญมากๆเลยค่ะเศรษฐีใจบุญค่ะเศรษฐีด้วยนะฮะเราขอโมทนาบุญด้วยนะครับคนจิตใจดีอาหารถ้าอาหารไม่ดีไม่ทำไปวัดนะคะทำอาหารที่ดีที่สุดนะคะไปวัดค่ะครับนี่ถ่องอร่อยค่ะนะคะมีความสุขค่ะการสะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยความผูกพันทางศาสนานะครับใช่ถูกต้องค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับมีความสุขที่ได้ทำบุญแล้วได้เผื่อแผ่ค่ะแล้วได้ถวายผ้ากฐินหรือยังยังมันจะเอาไปยังไม่ได้เหรอเดี๋ยวก็จะซื้อผ้ากฐินด้วยเนาะทำบุญผ้ากฐินด้วยนะค่ะเดี๋ยวทำค่ะอันนี้โต๊ะนี้ก็เป็นโต๊ะที่ทำบุญผ้ากฐินนะครับมีการทำบุญเอาละเอาพอดีเลยพี่ทัศนีก็ท่านที่เห็นวัฒนธรรมงานกฐินในเมืองไทยกับต่างประเทศก็เราจะรักษาวัฒนธรรมคล้ายๆกันนะครับว่ากันจริงๆแล้วงานกฐินก็คืองานระดมทุนเพื่อศาสนานะครับขออาจารย์โทษวันนี้มีคนทำบุญเยอะไหมครับมีเยอะพอสมควรค่ะเยอะนะครับส่วนใหญ่ทำเป็นแบงค์ดอลลาร์หมดนะไม่มีแบงค์บาทนะค่ะแบงค์ดอลลาร์ค่ะแบงค์ดอลลาร์ก็จะคูณ35หรือ37เข้าไปนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เขาก็คงจะรวบรวมแต่ที่สำคัญที่สุดต้องใช้ความระมัดระวังนะครับ
เพราะวัดเนี่ยเวลาทำบุญเนี่ยส่วนใหญ่ทำเป็นเงินสดเมื่อทำเป็นเงินสดแล้วพวกมิจฉาชีพก็รู้จุดอ่อนนะครับก็จะใช้วิธีการมาช่วงชิงเอาดังนั้นพอได้เงินสดที่ต้องรีบเข้าธนาคารนะถ้าไม่เข้าธนาคารไม่ได้นะครับมีคนวัดมาไกลหลายที่นะครับคุณพี่ภัยนี่ก็มานะสบายดีนะครับชื่อไม่ออกยังบอกสุขภาพซันนี่ครับซันนี่นั่นแหละก็เป็นตัวสุขภาพแข็งแรงนะค่ะค่ะดีใจได้รู้จักดีนะครับโอเคครับจะเห็นนะครับนี่คือจริงๆงานกฐินหรืองานวัดก็คือการพบปะสังสรรค์กันในหมู่ชาวพุทธคนที่รู้จักมักจีกันของคนไทยดังนั้นวัดจึงมีลักษณะคล้ายๆเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมยิ่งมีวัดมากก็สะท้อนให้เห็นถึงมีชุมชนไทยมากนะครับชุมชนไทยหนาแน่นในพื้นที่วัดสันตินี้โดยรอบนะครับประมาณ20ไมล์นี่เกือบจะเรียกว่ามีคนไทยน้อยมากดังนั้นวันนี้คนไทยที่มาเนี่ยมาไกลครับอย่างน้อยที่สุดก็จะมีบ้านเรือนไกลจากที่นี่ไปถึง1ชั่วโมงเศษใกล้ที่สุดก็อยู่ที่ริเวอร์ไซด์นี่นะครับแล้วเมื่อมางานสำคัญของวัดก็ขาดไม่ได้ก็คือจะมีอาหารแบบไทยๆนะครับนี่ก็ทำก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะครับทำก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นอีกท่านหนึ่งที่เคยเจอเป็นประจำนะครับไม่ว่างานวัดที่ไหนเป็นยังไงครับวันนี้สบายดีครับสบายดีนะครับเฉพาะปีนี้นี่งานกฐินที่อเมริกานี่ท่านไปกี่วัดแล้วเนี่ยวันนี้วันแรกครับวันแรกแต่จริงๆเนี่ยเขาก็จะมีตั้งแต่ออกพรรษาก็จะมีกฐินเรื่อยเนาะจะมีครับวันที่22ก็วัดพระธาตุพนมไปไหมฮะไปจะไปเหมือนกันครับผมแล้วก็เวลาไปทำบุญสุนทานเนี่ยจะเห็นว่าเจอคนไทยหน้าคุ้นๆตลอดไหมครับก็เป็นกลุ่มนักบุญเนี่ยกลุ่มนักบุญกลุ่มที่ไม่ค่อยเคยเจอก็ไม่เคยเจอก็นานๆทีก็มีนานๆทีก็มีนะครับแล้ววันนี้นี่ร้านก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอาชีพหรือว่าเป็นอาสาสมัครเล่นครับอาสาสมัครครับอาสาสมัครนะแต่ทำเหมือนจริงเลยนะแหมก็มีฝีมือแล้วคนไทย คนไทยนะ ขอโทษครับเจ้าของบริการก๋วยเตี๋ยวนี่เปิดร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวเปล่าครับอ๋อเปล่านะโอ้จริงๆด้วยเป็นมืออาสาสมัครนะครับแต่ว่านี่ครับทำกระดูกหมูตุ๋นต้มหม้อเหมือนเมืองไทยทุกอย่างนะครับชามก๋วยเตี๋ยวต่างๆนี่ก็ต้องทำเรียงไว้เพราะว่าเดี๋ยวคนมามากๆเข้าก็จะได้สะดวกขึ้นนะครับและขนมหวานก็มีด้วยนะครับนี่โอ้มีเม็ดมังลักครับขนมหวานแบบไทยๆเม็ดมังลักเฉากล้วยลูกรวมมิตรโอ้อันนี้ก็รวมมิตรนะครับเนาะค่ะรวมกันนี่ทับทิมกรอบอ๋อนี่ทับทิมกรอบนะครับอ๋อนี่ทับทิมกรอบอย่างนี้แหละครับนี่ลูกชิดดังนั้นเราจะเห็นนะครับว่างานวัดนั้นก็อุดมไปด้วยวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมไทยอันนี้ก็มีนะคะอ๋ออีกยังไม่หมดนะครับเนี่ยหมูค่ะหมูค่ะนี่น้ำยาโอ้โหน้ำจีนดูลักษณะอย่างนี้น่าจะเป็นน้ำยาปักใต้ไหมครับออกสีเหลืองๆไม่ค่ะน้ำยาไทยน้ำยาไทยนะครับน้ำยาไทยบัวลอยค่ะบัวลอยผ้าสีนี่บัวลอยเปลือกนี่การนิทรรศการอาหารนะครับขนมจีนโอ้บัวลอยนี่แหละครับโอ้ครับแม่ของจริงนะเหมือนอาหารขนมหวานเมืองไทยทุกอย่างแต่ผมเคยสังเกตนะครับอาหารหวานที่นี่เป็นอาหารหวานเพื่อสุขภาพคือจะหวานน้อยใช่ค่ะจะหวานน้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะได้เผยแพร่วัฒนธรรมของวัดนะครับไปให้พี่น้องประชาชนได้เห็นได้ทราบโอ้นี่ครับโอ้มีบทน้ำแข็งแบบ Help Yourself ด้วยนะครับนี่
ประธานโทษนะครับไม่ได้เป็นไม่ได้เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวไม่ครับแต่ทำไมบุคลิกมันใช่เลยหม้อต้มอย่างนี้ก็ใช่หม้อเขาอยู่ของหม้อเขาอยู่กับวัดอยู่แล้วครับอ๋อหม้อของวัดอยู่แล้วอ๋อนี่เป็นเครื่องมือของวัดนะครับแล้วจริงๆทำร้านอาหารไหมครับไม่ด้วยขอโทษจริงๆเดี๋ยวเราจะได้ชิมก๋วยเตี๋ยวว่าอร่อยแค่ไหนเนี่ยปกติไม่ได้ทำร้านอาหารใช่ไหมเคยทำครับเคยทำครับผมแล้วตอนนี้ยังทำงานอะไรครับทุนโทษตอนนี้ก็เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นแล้วครับขายของเองบ้างอะไรบ้างโอ้ครับผมโอเคครับขอบคุณครับจะเริ่มเสิร์ฟได้เมื่อไหร่ครับอาหารนี้ได้แล้วครับที่ทำแล้วเริ่มขายแล้วอ๋อโอเคนะครับครับก็แน่นอนครับก็จะต้องรับศิลปพรก่อนโอ้ยได้เลยงาน งานบุญไม่ว่าจะเป็นวัดไทยหรือลาวนะครับวัดไทยค่ะอุ๊ยนี่ขาดหนูกับพ่อนี่ขาดอาหารหนูกับพ่อสิ่งที่ขาดไม่ได้คือหนูกับจานข้าวดีค่ะส้มตำนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือส้มตำขาดไม่ได้ค่ะส้มตำขาประจำค่ะงานวัดลาวก็ต้องมีส้มตำสดๆอย่างนี้นะครับค่ะที่ร้านอาหารไทยร้านไม้ไทยค่ะอ๋อนี่จากร้านไหนนะฮะร้านอาหารไม้ไทยที่ร้านน้องสาวอ๋อเหรอนะร้านอาหารอะไรไทยนะขอโทษทีไม้ไทยเอ็มวายไม้ไทยเอาไม้ไทยเอาครับผมอยู่ถึงไหนครับลาคิงต้าแถวอินเดโอลาคิงต้าอ๋ออินเดโอใกล้ๆรอบๆนี่เนาะคุณซันนี่ไม่รู้จักอ่ะเนี่ยนะครับเพิ่งมาหาหนูเพิ่งมาแก้ปัญหาเนี่ยเอาลาคิงต้านะสวัสดีครับผมครับผมใน YouTube ใช่ไหมใช่ขออนุญาตที่จะต้องเอาไปเผยแพร่หน่อยนะครับนะได้ค่ะได้ค่ะตั้งแต่เช้ามานี่ตำกี่ครกแล้วครับเนี่ยอ๋อครกนี่รู้สึกว่ามันจะใหญ่อยู่3ครกแล้วค่ะ3ครกแล้วนะครับครกที่5แล้วครกที่5แล้วแม่นี่แหละครับมาทุกรอบนะครับต้มที่ไหนที่ร้านประจำเจ้านี้อร่อยที่สุดใครกินแล้วต้องติดใจถามหาคนทำแล้วส้มตำนี่ถ้าจะให้อร่อยจริงๆต้องเหมือนก๋วยเตี๋ยวนะต้องผัดสดสดใช่ก็คือร้านนี้นี่ถ้าไม่สดไม่อร่อยน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามใส่อย่างนั้นวะเอาใส่น้ำค่ะใส่น้ำน้ำมะขามน้ำมะขามเปียกนี่มีรสเพชรบูรณ์หรือเปล่าเนี่ยขึ้นหน่อยเลยขึ้นเลยเห็นไหมดังนั้นก็จะมีปล่อยให้แม่ถ่ายรูปเสร็จแล้วแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องสาวขอบคุณค่ะโอ้ปลาต้มเองค่ะปลาต้มเองโอ้ปลาต้มเองอีกเขาเขย่าขวดกันปลาเขาเนี่ยอร่อยกว่าไม้พี่ลมพรอีกนะจะบอกไม้พี่ลมพรนี่ยังสู้ไม่ได้เลยอันนี้ต้มเองแต่ว่านี่ยังไม่อยากขายนะถ้าเปิดขายแล้วก็โอ้ไอที่ร้านอาหารก็ตำส้มตำขายด้วยไม่ใช่เหรอครับขายค่ะขายค่ะครับผมมีตำไทยตำลาวตำลาวปลาด้วยรู้สึกว่าเดี๋ยววันหลังจะพาไปกินขอบพระคุณครับคือส้มตำนี่ต้องมีสัญชาติเลยนะตำไทยตำลาวใช่แต่ก็ลาวตำเหมือนเดิมค่ะแต่ใครตำก็ไม่อร่อยเท่าไอ้ลาวคนนี้แหละเออครับผมเอาละมีลาวส้มและลาวอะไรนะลาวเซิงอ่ะเซิงลาวโซ่งลาวพวนเดี๋ยวไปเซิงไอ้นี่ขาลำอยู่แล้วเดี๋ยวต้องมีเดี๋ยวจะมีต้องมีเท้าถวายกระถิ่นนะครับกลัวเขาขอสิเดี๋ยวใส่สิเดี๋ยวไม่ยอมใส่ละเขาขอเห็นว่าอาหารมากมายนี่นะครับผู้มีศรัทธาก็มากด้วยนะครับเรียงแถวมาตักอาหารทานแต่คุณพี่ทัศนีนี่รู้สึกว่าจะจานใหญ่ที่สุดนะค่ะในคณะนี้รู้จักทีเดียวค่ะบอกลักษณะสุขนิยมนะครับเวลาทานอาหารใช้ถาดเลยครับจะใช้จานไก่แม่ทัศนีก็ไก่เอาน้ำพริกเนี่ยน้ำพริกปลาแม่โดยเฉพาะขนมหวานนี่ทุกงานวัดนะครับจะมีการเป็นการเผชิญหน้าขนมหวานไทยนะครับมีทุกอย่างมีทุกอย่าง
มีขนมชั้นนะครับขนมตาลผลไม้ไข่หงขนมงานะครับเยอะแยะทีเดียวรวมทั้งถั่วแปบผลไม้เนี่ยไม่ต้องบอกอยู่แล้วครับหลากหลายส่วนอาหารคาวนั้นก็เกินกว่าจะทานได้หมดนะครับเกินกว่าจะทานได้หมดแต่ที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องขนมจีนเอ้ยขอโทษอันนี้ผัดไทยต้องผัดไทยเนาะผัดไทยนี่อ๋อคุณพี่ภัยนี่ใช้วิธีการแบบบริหารจัดการที่ดีนะรอบเดียวรอบเดียวหลายอย่างครับแล้วแต่ถนัดในส่วนของงานกฐินที่สำคัญนอกจากถวายอาหารเพลพระแล้วก็มีงานแห่กฐินที่รักษาเป็นประเพณีการแห่กฐินก็จะต้องมีเพลงรื่นเริงร้องรำทำเพลงว่ากันจริงๆแล้วประเพณีทางศาสนานั้นก็จะต้องรองรับด้วยความสนุกสนานครับนี่นางกระถิ่งหามกระถิ่งมางานประเพณีทุกศาสนานะครับจะต้องรองรับความสนุกสนานว่ากันจริงๆแล้วถ้าเราสามารถย้อนอดีตกลับไปได้เกิดทันในสมัยนู้นเราจะรู้ว่าศาสนามีความสำคัญต่อการสร้างชุมชนอย่างไรเพราะว่าในอดีตเมื่อ 2,000 กว่าปีนั้นมนุษย์ก็จะมีกิจกรรมที่จะร่วมกันสนุกสนานนั้นก็คงจะมีความจำกัดดังนั้นศาสนานั้นจึงถูกสร้างขึ้นส่วนหนึ่งของหลักธรรมก็คือส่วนของการรวมชุมชนที่มีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเข้าพรรษางานลอยกระทงหรือว่างานกฐินต่างๆในศาสนาอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับการระดมทุนให้ศาสนานั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนสำคัญนั้นจะต้องมีความสนุกสนานของศาสนาด้วยไม่ว่าจะเป็นคริสต์อิสลามพราหมณ์พุทธนะท่านเห็นอยู่แล้วครับขณะนี้ก็มีการแห่กฐินอยู่อเมริกาก็ใช้ธนบัตรอเมริกันถ้าอยู่อังกฤษก็คงจะใช้เงินปอนด์นะครับแน่นอนอยู่เมืองไทยก็ใช้เงินบาทดังนั้นรูปแบบต่างๆอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่สาระสำคัญก็คือการร่วมชุมชนสร้างบุญกุศลเพื่อจะสนับสนุนศาสนาในความเชื่อของตนเองมีการถือผ้ากฐินร่วมทำบุญนะครับแต่จะสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งว่าตอนถวายอาหารพระญาติโยมจะมากกว่านี้พอเข้าสู่พิธีกรรมก็จะกลับบ้านไปสักส่วนหนึ่งสิ่งเหล่านี้บอกให้เราเห็นเหมือนกันนะครับถ้าเราสังเกตดูจะเห็นว่าวันนี้การพัฒนาการของมนุษย์ทำให้มนุษย์เริ่มมีความคิดเห็นบางส่วนที่แตกต่างออกไปโดยเฉพาะในเรื่องพิธีกรรมแต่แน่นอนครับการสนับสนุนทางการเงินการเลี้ยงพระก็เป็นสาระสำคัญความสนุกสนานก็เป็นส่วนที่สำคัญแต่ว่าจะพูดถึงความเชื่อก็จะแตกต่างออกไปนะเพราะความเชื่อที่มนุษย์ท
ที่วิทยาศาสตร์เจริญแล้วมนุษย์ก็ตั้งคำถามว่าสิ่งที่เราเชื่อเหล่านั้นใช่หรือไม่ใช่เพียงแต่ว่าก็อาจจะไม่ทักท้วงไม่ขัดขวางแต่จำนวนของผู้คนก็จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้บ่งบอกได้ว่าพอถึงพิธีกรรมจริงๆในการทำพิธีถวายผ้ากฐินทุกคนทำบุญแล้วเลี้ยงพระแล้วก็กลับบ้านอาจจะเป็นเพราะว่าธุระปังปังเวลาที่มีจำกัดในโลกของทุนนิยมคำว่าซอฟต์พาวเวอร์หรือพลังทางวัฒนธรรมก็อยู่ตรงนี้แหละครับที่ท่านจะเห็นได้ว่ามันเป็นพลังอ่อนหรือพลังละมุนที่เราไทยแปลแต่ก็คือพลังที่ฝังรากลึกในความรู้สึกของประชาชนแต่ถ้าดูจำนวนจริงๆวันนี้ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับนี่ครับจอร์จวอชิงตันก็มาร่วมงานนะสังเกตได้นะครับวันนี้เป็นวัดไทยคนไทยมาเป็นส่วนใหญ่คนลาวเป็นส่วนหนึ่งวัดไทยกลางทะเลทรายดังนั้นจะเห็นว่าการแต่งชุดพื้นเมืองก็จะน้อยลงไปและที่สำคัญจะต้องมีดีเจเดี๋ยวนี้ก็สะดวกมากขึ้นเพราะว่ามีลำโพงเคลื่อนที่นะครับส่วนในอดีตการก็คงจะหายากหน่อยเดี๋ยวนี้เครื่องใช้ไม้สอยก็ถูกลงนะครับลำโพงเคลื่อนที่เสียงเพลงไม่ต้องจ้างวงแคนเหมือนอย่างในอดีตแล้วเมื่อก่อนนั้นจะต้องมีวงแคนมีเครื่องเสียงมีแฟนคลับมาขอให้เพิ่มจังหวะเพิ่มจังหวะส่วนร่วมอยากจะได้เพลงแต่บังเอิญดีเจไม่ได้เตรียมเพลงมาตัวโบสถ์ก็อยู่นู่นครับด้านหลังที่ท่านจะเห็นนี่นะครับเป็นตัวโบสถ์ทุกคนก็มีศรัทธานะครับแต่สังเกตดูธนบัตรนี่ไม่มีใบละร้อยเจอแต่ใบละ20-30กับใบละเหรียญนี่เยอะเลยครับไม่เห็นใบละร้อยใบละร้อยเก็บหมดแล้วค่ะใบละร้อยเก็บหมดแล้วป้องกันการโจรกรรมวัดไทยในสหรัฐอเมริกาเจอปัญหามากนะครับพวกมิจฉาชีพจะบุกปล้นกันเกือบทุกวัดด้วยวิธีการต่างๆดังนั้นเพราะว่าพวกมิจฉาชีพรู้ดีว่าวัดนั้นจะเก็บเงินสดเมื่อมีการทำบุญดังนั้นวัดก็จะต้องรู้จักการบริหารจัดการครับถ้าบริหารจัดการไม่ดีเก็บเงินสดไว้มากๆเดี๋ยวมาแน่จะเห็นได้นะครับว่าก่อนที่ขบวนกฐินที่กำลังแห่และลื่นเลิงนั้นจะเข้ามาสู่โบสถ์ภายในโบสถ์ก็จัดเตรียมพิธีกรรมมีญาติโยมส่วนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้มีอารมณ์ร่วมในการลำวงก็จะเข้ามานั่งคอยในโบสถ์ก่อนนะครับก่อนที่
ขบวนกฐินจะเข้ามาภายในโบสถ์แห่งนี้ก็ประกอบไปด้วยพระพุทธรูปองค์ใหญ่และเกจิอาจารย์ที่เป็นที่เคารพรักของพระภิกษุหรือที่มีประวัติศาสตร์ร่วมตั้งอยู่ในโบสถ์แห่งนี้ก็เตรียมที่จะมีการฝังลูกนิมิตเป็นพิธีกรรมโบสถ์ที่สร้างเสร็จมาหลายปีแล้วครับแต่ว่ายังไม่สามารถจะประกอบพิธีบวชได้เพราะยังไม่ได้ฝังลูกนิมิตและทำพิธีกรรมตามศาสนาให้ครบถ้วนแน่นอนครับในอนาคตก็จะต้องมีพิธีกรรมในการจัดทำโบสถ์ให้ครบถ้วนตามประเพณีคือการฝังลูกนิมิตแต่ก็เนื่องจากเจ้าอาวาสท่านก็มีอายุมากท่านก็ค่อยๆทำไปครับเพราะว่าที่นี่เป็นวัดกลางทะเลทรายพระจะน้อยเพราะเนื่องจากว่าห่างไกลชุมชนและพระเองก็กิจนิมนต์ก็จะน้อยนะครับจะแถมจะแถมตอนนี้ขบวนก็เริ่มเข้ามาแล้วพอเข้าสู่ขบวนแล้วดีเจก็หมดหน้าที่ไม่ได้เปิดเพลงแล้วนะครับด้วยความคึกคักสนุกสนานแต่พอเข้าโบสถ์แล้วก็จะอยู่กับความสงบเพราะในพิธีกรรมกับความรื่นเริงที่เป็นแก่นของพิธีกรรมกับความรื่นเริงนั้นอาจจะต้องแยกกันบางส่วนร่วมกันแต่พอเข้าสู่พิธีกรรมแล้วก็ทุกอย่างก็เงียบดังนั้นนางรำต่างๆก็โหกันให้ชื่นใจก่อนที่จะเข้าโบสถ์พอเข้าโบสถ์แล้วก็เงียบมาต้นเข้ามาก่อนขอเข้าขอแถวอยู่กับหาบก่อนหาบอ๋อหาบก่อน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 ได้นะโอ้โหแม่ค้าก็สวยสวยหนักหนักธนบัตรหรือหนักของกันเนี่ยพ่อจ๋ามันหล่นไปเยอะแล้วค่ะหล่นไม่เป็นไรครับเอาละหาบเงินหาบทองครับมาแล้วเข้ามาครับเงินมาบ้องใส่เลยสามเดือนแสนหน่อยยันสี่โอ้หนักหนักค่ะ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 โอ้หาบเงินหนักมากหนักค่ะสงสัยจะมีเป็นร้อยล้านแล้วเนี่ยคนไม่เยอะแล้วค่ะนี่ตรงไหนกันคนตลาดคนตลาดเด้อโทษ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 ทัศนีทัศนีหลวงพ่อบอกให้มาตรงนี้ครับโทษครับโทษโทษโอ้ sorry โทษจ้าโทษจ้าเอาเลยครับเอาเลยครับเอาล่ะไปวางไว้เนาะโบสถ์ก็เริ่มคับแคบลงทันทีครับหลังจากพุทธศาสนิกชนเข้ามาแล้วนะครับนี่คือกิจกรรมงานกฐินของวัดสันติกลางทะเลทรายขบวนกฐินที่คึกคักเมื่อเข้าไปในโบสถ์แล้วก็มีความเงียบสงบเหมือนเสมือนหนึ่งไม่ได้มีกิจกรรมอะไรเลยภายในโบสถ์นั้นคึกคักแต่ว่าโดยประเพณีวัฒนธรรมนั้นในโบสถ์ต้องเงียบทุกศาสนามีพัฒนาการมานานกว่าพันปีทั้งนั้นศาสนาในโลกนี้ดังนั้นการพัฒนาของรูปแบบประเพณีกับเนื้อหาของแก่นธรรมนั้นจึงเป็นสิ่งที่ยากที่จะแยกจากกันแต่ดูเหมือนว่าพันปีต่อมาทำให้การพัฒนารูปแบบนั้นมันง่ายกว่าการพัฒนาเนื้อหา
เดี๋ยวผมจะพาท่านเข้าไปชมในโบสถ์เมื่อญาติโยมเข้ามาในโบสถ์แล้วพิธีกรรมก็เริ่มต้นจากบทสวดเป็นบทสวดพื้นฐานที่ทุกคนต้องเรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆอาลังสัมมาพิธีกรรมแม้จะเป็นเปลือกกระพี้แต่ก็มีความสำคัญที่ทำให้การดำรงอยู่ของเนื้อหาหลักธรรมยังยืนอยู่ได้บนฐานของประเพณีและวัฒนธรรมความเชื่อแต่แน่นอนครับรูปแบบประเพณีกับเนื้อหานั้นเป็นสิ่งที่ยากจะแยกออกจากกันแต่วันนี้ศาสนาพุทธของเรากำลังมีรูปแบบประเพณีที่แข็งแกร่งแข็งแรงมากขึ้นจนบางครั้งทำให้เนื้อหาอ่อนลงแต่นี่คือบทท้าทายและบทพิสูจน์ของชาวพุทธพิสูจน์ได้จากงานประเพณีกฐินที่วัดสันติวัดกลางทะเลทรายที่ศรัทธาของชาวพุทธไม่ได้แห้งแล้งเหมือนทะเลทรายครับแล้วพบกันใหม่ครับในเส้นทางวัดอย่าลืมช่วยกดไลค์ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ